หรือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้นปลาช่อนต้องอบเสร็จแล้วกะปิคั่วต้องเคี่ยวเสร็จแล้วน้ำมันในกระทะต้องร้อนแล้วและพร้อมเอาปลาช่อนลงทอดแล้วครับครับเชฟรัดคะค่ะเชฟเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วกะปิคั่วของคุณเนี่ยงวดแล้วแต่มันยังไม่แตกมันเลยใช่ค่ะพี่รัดก็พี่แกงไม่แตกอยู่นั่นน่ะต้มคนแรกเลยพี่แกงไม่แตกนั่นสิทำไมเริ่มเครียดแล้วอะว่ามันจะแตกมันไหมแก้ปัญหาดีๆนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือรัดค่ะตอนที่เราถือจานไปเสิร์ฟอะคือความมั่นใจก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วแล้วพอยิ่งวางจานลงไปเนี่ยความมั่นใจมันลดลงไปอีกอะรัดเป็นยังไงบ้างครับคิดว่ามันยากไหมอันนี้ยากมากเลยค่ะเชฟเพราะว่าไม่เคยทำกะปิคั่วแล้วก็ปลาช่อนฟูทรงกระบอกมาก่อนเลยค่ะถ้างั้นเราก็จะมาลองชิมกันดูในจานเนี้ยกังวลว่าตัวปลาช่อนฟูของเราอ่ะได้ขนาดที่ตรงกับโจทย์หรือเปล่าปลาปิคั่วของเราแตกมันพอไหมรสชาติของกะปิคั่วกับปลาช่อนฟูเนี่ยมันตรงกับในโจทย์หรือเปล่าปลาช่อนฟูของรัดกรอบฟูไม่อมน้ำมันรูปทรงชิ้นทางขวามือใช้ได้ทางซ้ายเหมือนมันสั้นไปนะกะปิคั่วมีความข้นตามต้นฉบับการแตกมันของกะปิคั่วแตกมันใช้ได้นะครับปลากรอบฟูเหมือนกันเลยความข้นของกะปิก็ข้นแล้วก็ความแตกมันอุ้ยมีอะยังหาข้อพลาดไม่ได้รัดใส่อะไรเข้าไปในเครื่องแกงกะปิคั่วบ้างเครื่องแกงที่รัดใช้นะคะจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งผิวมะกรูดกะปิข่ายี่หร่าลูกผักชีกระชายมะอึกค่ะสิ่งที่รัดขาดก็คือกุ้งแห้งป่นพริกไทยป่นใช่ค่ะลืมใส่พริกไทยค่ะและสิ่งที่เกินมาซึ่งอาจจะมีผลกับกลิ่นของเครื่องแกงคือลูกผักชีและยี่หร่าคั่วส่วนรสชาติของกะปิคั่วใกล้เคียงต้นฉบับแต่มันจบด้วยรสขมเพราะเครื่องแกงไหม้ค่ะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเพราะเราก็พลาดจริงๆส่วนรัฐคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจมุ่งมั่นและพยายามก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศในซีซั่นที่2และเช่นเดิมในเวที MasterChef All Star คุณสู้สุดใจแต่วันนี้คุณแค่พลาดเราเชื่อในฝีมือของรัฐว่าสักวันรัฐจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่อยู่ในรายการนี้อย่างแน่นอนขอบคุณรายการ MasterChef ค่ะที่ให้โอกาสหนูได้ก้าวเข้ามาตั้งแต่ซีซั่น2แล้วก็ในออสตาร์ด้วยเป็นรายการทำอาหารที่เปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยจริงๆค่ะมันเปลี่ยนคนที่ไม่คิดจะสู้ให้พยายามเพื่อทำตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้ความฝันในการเป็น Master Chef All Star ของรัฐเนี่ยจะจบลงแต่ว่ารัฐก็จะทำตามความฝันของรัฐต่อไปค่ะในการที่จะเปิดร้านขนมของรัฐให้ได้ค่ะ
ขอให้คุณทั้งสองคนโชคดีค่ะขอบคุณครับมันผิดหวังที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเรามันจะไม่ไปต่อวันนี้อยากขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้อยากที่จะพัฒนามากกว่านี้อยากจะเอาไปสอนลูกจริงๆแหละว่าคนเราถ้าใจมันไม่ยอมสักอย่างทุกอย่างมันไปได้อีกทำอะไรต้องทำให้ได้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งทำแล้วมันไปไม่ถึงก็ต้องยอมรับความจริงโอ้แชมป์นะฟังขอบคุณครับเฮลิโคเนีย